เชื้อเห็ดแบบนี้นะครับมีธาตุอาหารจำนวนมากเห็นไหมครับด้านในนะครับมีธาตุอาหารจำนวนมากและถ้าเกิดว่าใครจะนำไปผสมดินปลูกต้นพืชก็ได้ผลดีนะครับเพราะว่าจะทำให้ดินร่วนซุยและต้นพืชเจริญเติบโตดีนั่นเองครับสวัสดีครับทุกท่านและ FT ช่องวิธีไทย P Channel นะครับในวันนี้ผมจะมาแนะนำสูตรบำรุงต้นพืชจากของเหลือใช้ภายในครัวเรือนของเราอย่างเชื้อเห็ดเชื้อเห็ดนี้นะครับเมื่อหมดอายุแล้วส่วนมากเราจะนำไปทิ้งกันนะครับแต่เชื้อเห็ดแบบนี้นะครับสามารถนำไปทำปุ๋ยบำรุงต้นพืชได้เพราะว่าในเชื้อเห็ดนี้นะครับจะมีธาตุอาหารจำนวนมากซึ่งทุกท่านอาจจะไม่รู้นะครับแต่วันนี้ทางช่องไทยพีชาแนลจะมาแนะนำทุกท่านนะครับให้ใช้เชื้อเห็ดในการบำรุงต้นพืชและเชื้อเห็ดนี้นะครับเมื่อเรานำไปใช้กับต้นพืชแล้วเชื้อเห็ดอาจจะเกิดดอกเห็ดและเราอาจจะเก็บเห็ดมารับประทานอีกก็ได้นะครับเดี๋ยวตามไปดูวิธีการใช้เชื้อเห็ดที่ไม่ได้ใช้แล้วหรือว่าหมดอายุแล้วนำไปบำรุงต้นพืชหรือทำปุ๋ยบำรุงต้นพืชกันได้แล้วครับถ้าเราอยากจะปลูกต้นพืชลงดินสักต้นหนึ่งนะครับและถ้าเรามีสิ่งนี้คือเชื้อเห็ดที่เราไม่ได้ใช้แล้วหรือเชื้อเห็ดที่หมดอายุแล้วนะครับเราทำแบบนี้กันเลยครับเรานำไปผสมกับดินด้านล่างเพียงนิดหน่อยขนาดนี้ก็พอนะครับและคลุกเคล้าให้เข้ากันรองพื้นหรือว่ารองก้นหลุมได้เป็นอย่างดีเลยครับและเมื่อเชื้อเห็ดอยู่ในดินนานๆนะครับเชื้อเห็ดแบบนี้ก็จะกลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นพืชชั้นดีเลยครับเห็นไหมครับทำให้ดินร่วนซุยด้วยครับอาจจะเกิดเห็ดให้เราเก็บไปรับประทานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเรารดน้ำต้นพืชบ่อยๆนะครับเชื้อเห็ดที่เราใส่ลงไปก้นหลุมนะครับอาจจะเกิดเห็ดให้เราเก็บไปกินหรือว่าเก็บไปรับประทานได้อีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับและเมื่อเราจะปลูกต้นพืชโดยการเตรียมดินปลูกต้นพืชลงกระถางแบบนี้นะครับและเมื่อต้นพืชของเราพร้อมแล้วเห็นไหมครับรากออกเยอะๆแบบนี้นะครับเราขยายพันธุ์ต้นพืชด้วยวิธีง่ายๆโดยการชำน้ำนะครับเมื่อเราเตรียมดินเสร็จเรียบร้อยแล้วเชื้อเห็ดมีประโยชน์นะครับนำมาบำรุงต้นพืชได้ตอนนี้นั่นเองครับใส่เชื้อเห็ดไปเพียงนิดหน่อยแบบนี้ครับแล้วคลุกเคล้าดินกับเชื้อเห็ดให้เข้ากันเชื้อเห็ดนะครับเชื้อเห็ดเก่านี้นะครับจะทำให้ดินร่วนซุยและเป็นอาหารของต้นพืชได้ดีเลยครับไอเชื้อเห็ดนี้นะครับจะมีธาตุอาหารจำนวนมากจำเป็นกับต้นพืชแน่นอนครับแล้วเรานำนะครับไปใส่กระถางได้เลยครับและเชื้อเห็ดนะครับยังช่วยซับน้ำได้ดีด้วยครับเราใส่รองก้นหลุมแบบนี้นิดหน่อยนะครับและในการปลูกต้นพืชนะครับเราก็นำต้นพืชลงมาปลูกได้เลยครับเห็นไหมครับต้นพืชของเรานะครับรากเดินดีมากครับในการปลูกต้นพืชในกระถางนะครับเรากดเพียงเบาๆแบบนี้ก็พอครับเพราะว่าเวลาเราจะรดน้ำลงไปนะครับดินก็จะยุบตัวลงไปเองนั่นเองครับเสร็จแล้วนะครับเราก็รดน้ำได้เลยครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับในการใช้เชื้อเห็ดเก่านำมาบำรุงต้นพืช นะครับ
ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องลิทายพีชาแนลได้นะครับเชื้อเห็ดแบบนี้เราอย่านำไปทิ้งนะครับนำมาบำรุงต้นพืชได้ดีเลยครับในการบำรุงต้นพืชด้วยเชื้อเห็ดเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับหรือว่าเชื้อเห็ดที่หมดอายุแล้วทำได้หลายประเภทนะครับหรือว่าทำได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการผสมลงดินนะครับเพื่อลงก้นหลุมหรือว่าผสมดินเพื่อทำการปลูกนะครับและอีกหนึ่งวิธีนำเชื้อเห็ดนะครับมาโรยไว้ที่โคนต้นพืชแบบนี้เลยครับได้ผลดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาเรารดน้ำแล้วนะครับเชื้อเห็ดก็จะย่อยสลายและลงสู่ดินนั่นเองครับกองไว้แบบนี้เลยครับและไม่แน่นะครับเชื้อเห็ดแบบนี้อาจจะเกิดเห็ดและให้เราเก็บไปรับประทานได้ด้วยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวิทย์พีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิทย์พีชาแนลครับผมเชื้อเห็ดเก่าเราอย่าไปทิ้งนะครับเรานำมาบำรุงต้นพืชได้ดีต้นพืชจะงามโตเร็วและติดดอกออกผลไวเพราะว่าเชื้อเห็ดมีธาตุอาหารจำนวนมากนั่นเองครับ